คุณครับรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับขอบคุณคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสม OT ครับสม OT ดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบต้า500ยาธาตุน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์รวมถึงท่านในห้างวินัยวีระผู้ชงครับช่วยการสนับสนุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับต่อกับครึ่งทางครับมาเบิ้มแข้งขวาครับน้ำตาเดือดโอ้แต่ว่าศอกของเพชรต้องโคตรครับมีมาเรื่อยๆครับพยายามส่งสัญญาณตลอดครับจะเผลอจะเหม่อจะพลาดไม่ได้ครับทางด้านของน้ำตาเดือดดูจังหวะนี้ครับใช้ความยาวมากพยายามจะเด้งตีแต่ว่าโดนเหลี่ยมแล้วก็ไม่ต้องโฟนครับขวาหน้าอีกแล้วดูศอกมาไหมครับบอสไม่ง่ายนะครับทั้งคู่ครับถือว่าเจอของแข็งเลยนะครับทั้งน้ำตาเดือดแล้วก็เพชรน้องโฟนครับไฟนี้น้ำตาเดือดใช้สจ.เปี๊ยกอุทัยครับชนะก็มีค่าขนมอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ง่ายจริงๆครับเจอกับเพชรน้องโฟนนี่ถือว่าเป็นนักชกประสบการณ์สูงอีกคนหนึ่งในรุ่นนี้เลยนะครับเอาแข่งกับหมัดช่วงยาวนะครับแข่งขวานำทางมาเอาซ้ายเอวดีด้วยครับจังหวะดึงหลบสวยครับโอ้โหมาดูครับโอ้นี่ครับเพชรน้องโฟนชื่อแกมาชื่อแกดูแบบชื่อหวานเพราะครับแต่ว่าอาวุธรุนแรงร้ายกาจเก๋าแต่ว่าน้ำตาเดือดนี่ครับมาเดินไปมีสลับอาวุธหลายอย่างครับนอกในในขวางขวางเสียบเข้าไปน้ำตาเดือดขวางเพชรน้องโฟนเพชรน้องโฟนมาหาดูครับโอ้โหโอ้โหถ้าไม่มีเชือกกันไว้เมื่อสักครู่นี้ตกเวทีได้อ่ะดูครับยื้อกันอยู่ปล้ำกันอยู่ฟัดกันอยู่ใช้พละกำลังล้วนๆครับช่วงนี้เหลืออีก1นาทีครับตรงนี้ครับแม่มาถึงจุดนี้นี่ต้องบอกว่ายังใกล้เคียงครับต่างคนต่างทำได้ดีครับอยู่ในเกมของตัวเองน้ำตาเดือดพยายามจะใช้ความยาวเปิดทางเข้าไปครับขณะที่ไม่ต้องโฟนดีตั้งรับปีกแข้งซ้ายแข้งขวาแล้วก็ศอกนี่แหละครับบอสแม่หมัดกับศอกน่ากลัวเลยนะครับเพชรน้องโฟนนี่ครับโอ้เต็มๆเลยนะครับมีเอานวมจับจมูกเล็กน้อยครับแต่ว่ายังไม่มีแผลแตกแต่โดนบ่อยๆไม่ดีครับแบบนี้เฮ้ยเพชรน้องโฟนกรรมการบอกว่าแยกออกมามันติดเชือกมันติดเชือกเอาแยกออกมานี่ครับมาหาน้ำตาเดือดเดินเนี่ยดูครับมาขวาแข้งขวาเพชรน้องโฟนนี่แกมาเดี๋ยวเดินเดี๋ยวรับดูครับน้ำตาเดือดตอนนี้รอเพชรน้องโฟนกลับมาเดินบ้างวงในจับมาคนนึงขวางคนนึงล็อกไอ้น้ำตาเดือดโอ้ยเอาเพชรน้องโฟนนี่ครับเอาลูกเอาทรงครับโอ้โหอ่ะหมดยกที่3พักแป๊บเดียวครับจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทครับเจเจปอไก่ชนนี่บ้านคาลีกุมวาวาบีอุดรธานีแล้วก็ยังมีร้านค็อกเทลซีฟู้ดด้วยครับอยู่ที่ขอนแก่นนะครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นก็ทั้ง2ที่ครับมีคุณจิ้นเจเจครับดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่ครับเรียนเชิญครับพักพวกเพื่อนฝูงของพี่จิ้นเจเจเอาตอนนี้ยก4ยก4สงครามเข่าแล้วคุณติ๊บโอ้โหเดือดสมราคาแล้วครับยกนี้ครับ3ยกผ่านไปครับแม่ใส่กันทุกอย่างยังกินกันไม่ลงยังข่มกันไม่ลงครับสูสีมากๆยกนี้ยก4พยายามจะเน้นวงในครับดูครับว่าจะออกหน้าไหนครับบอสเพียงยกที่เพียงคู่ที่2ครับมาเกมเดือดอีกแล้วขวาในยกมาเสียบซ้ายพยายามจะติดตัวอย่างเดียวนะครับน้ำตาเดือดเพชรน้องโฟนแม่ท่านหนีไม่ออกอบิดมาต้องสู้เขาโอ้ยแม่โตเน้นเน็ตโตเน้นเน็ตเหมือนกันแม่ตัวเล็กโชว์บินตีเลยครับโอ้โหอ้าวดูมานี่ครับโอ้โหยก4นะครับยก4ทั้งคู่ครับเปิดเป็นมวยเปิดเกมอุ้ยศอกโอ้ดูครับว่าเวลาโดนไม่ดูไม่มีตกใจไม่มีแสดงอาการเลยครับน้ำตาเดือดดูครับมาเก๋าน้ำเงินมาเก๋าด้วยได้1ปอนด์ด้วยนะคุณติ๊บว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับน้ำตาเดือดในวันนี้คือการเก็บอาการของเขาครับก่อนหน้านี้นี่เห็นได้ชัดเจนครับว่าเวลาโดนแล้วมักจะมีอาการเก็บอาการมันก็อยู่แต่ว่าวันนี้นี่โดนจังๆไปหลายทีแต่ว่ายังเก็บอาการได้ครับบอสกระดูกเริ่มจะแข็งขึ้นครับยกไปเจอขวางเจอขวางแต่นี่ครับเน้นขยันครับคู่ชกขวางขวางได้ขวางไปแม่ใกล้ๆต้องระวังศอกนะครับเพชรน้องโฟนนี่แม่มีจังหวะแกก็สับอยู่ตลอดเวลาครับโอ้โหดูครับมาขยับขยับนี่ครับดูมาขยันขยันด้วยกันทั้งคู่มากระชากมาตีเลยครับเพชรน้องโฟนจังหวะสุดท้ายครับจังหวะสำคัญนี่
เหลี่ยมกิ๊กนะครับทางด้านของเพชรน้องโฟนนี่ดูว่าจะคุมเกมครับแต่ว่าดูครับน้ำตาเดือดได้ลูกลุยลูกขยันครับมันใหญ่กว่ามันยาวกว่าเสียบแล้วมันชัดครับแต่ว่าดูครับเป็นน้องโฟนไม่ยอมครับทีต่อทีไม่มียอมเลยครับไม่มีของฟรีครับบนเวทีครับแดงได้ขยันน้ำเงินได้ลูกจัดจ้าชัดเจนอ้าวตีมากระตุกมาอวงเน้นหนักกันที่นายตีซ้ายครับมันใกล้เชือกมันใกล้เชือกครับกรรมการธงชัยกิจจำรงนิคุณครับดึงมาสู้กันต่อกลางเวทีครับนี่นะดูไม่สนครับชนเข้าไปน้ำตาเดือดเสียบเข้าไปเพชรน้องโฟนเพชรน้องโฟนพยายามขวางไว้ขวางอยู่ไหมดีครับนี่ดูช่วงท้ายยก4มาเดี๋ยวดูโอ้โหมีศอกอีกนะเน็บเข้าบ่ายเพชรน้องโฟนหมดยกที่4พักแป๊บเดียวครับท่านเสียกลับนะครับคุณศักดาพิมพ์ศิรินาถครับพร้อมด้วยคุณประเสริฐขอธรรมรัตน์ครับที่ปรึกษาเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอบคุณทุกท่านเลยครับ3นาทีสุดท้ายครับกับความมันครับคู่ที่2สิเพชรยินดีครับน้ำตาเดือดฝ่ายแดงกับเพชรน้องโฟนครับ4ยกผ่านไปมีคู่ขี้สูสีมากๆครับยกนี้ยกสุดท้ายก็ยังดูไม่ออกครับโอ้นี่แหละครับศึกเพชรยินดีของเราครับน้ำตาเดือดกับเพชรน้องโฟนอยู่ยกนี้แหละครับว่าใครจะทำผลงานได้ดีมากกว่ากันอ้าวเน้นหนักที่นายตีมาตีคืนกรรมการออกแรงเยอะหน่อยกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลครับอ้าวซ้ายครับติดตัวอีกแล้วอ้าวตีได้ไหมตีมาตีคืนครับของฟรีไม่มีดูแล้วให้คะแนนไปด้วยครับแฟนมวยทางบ้านครับโอ้โหเขาจริงๆแม่เอาขาสอนเข้าไปไม่น้ำตาเดือดตีได้ครับโอ้แต่เดี๋ยวต้องดูครับหาลูกขยันของน้ำตาเดือดดูครับแม่ขยันแล้วจะสำลิดผลไหมโอ้โหนี่ครับแต่ว่าตอนนี้มันโอ้ยังดูไม่ออกอยู่นะคุณติ๊บโอ้โหมันได้คนละทีดีคนละอย่างครับแม่ฟุตบอลโลกนี่ได้คู่ชิงไปแล้วครับแต่ว่ามวยคู่นี้ครับจะจบยกสุดท้ายอยู่แล้วเรายังไม่รู้เลยครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับยังมองไม่ออกบอกไม่ถูกครับว่าใครจะเข้าป้ายไปครับน้ำตาเดือดนักสู้จากกำแพงเพชรน้องฝนจากสุรินทร์ครับตีไปกระตุกมาตีไปแม่แกตื้อจริงๆครับน้ำตาเดือดแต่ว่าเพชรน้องฝนก็มีโต้เป็นระยะครับนี่ครับไฟแดงอยู่ในโอ้โหแดงนี่อยู่ในซุ้มฮะเกียรติชัยน้ำเงินเนาะอนุวัฒน์ยิ้มครับฮะมาตรฐานทั้งคู่โอ้โหยอดเยี่ยมมากมันคู่แรกมันเสมอไปแล้วสิคุณติ๊บนั่นแหละสิน่าจะต้องมีผู้ชนะแล้วแหละเอาละครับโอ้ยต้องตัดสินใจต้องเลือกครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เหลือตรงนี้มีค่ามากๆครับแม่น้ำตาเดือดดิเข้าใจดีครับดูครับไม่ยอมครับไม่ยอมปล่อยเวลาผ่านเลยครับบอสน่าชื่นชมนักมวยทั้งคู่นะครับสู้กันถึงนาทีสุดท้ายครับเหลืออีก45วิครับมั่นใจผลงานแล้วครับแบบนี้ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าสู้กันมา4ยกกว่าๆเลยครับโอ้โหเลือดด้วยครับน้ำตาเดือดเดือดสมชื่อครับพี่บอยครับเลือดทะลักเลยครับโอ้โหนี่ครับแต่ว่าดูครับไม่น่าจะส่งผลกับเกมการต่อสู้ครับดูครับหน้าตามั่นใจด้วยกันทั้งคู่เลยครับกำแพงเพชรแดงน้ำเงินสุรินทร์โอ้เป็นมวยเก่งทั้งคู่ไม่แปลกครับที่จะมีความมั่นใจทั้ง2คนแล้วครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาครับมาถึงตรงนี้ครับต้องบอกว่าทำได้ดีทั้งคู่เลยครับอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ความชอบของท่านผู้ชมแล้วครับว่าชอบแบบไหนมองแบบไหนครับพี่บอลครับโอ้นี่ครับแหมดีใจครับเพราะว่านี่ครับท่านผู้ชมชาวต่างชาตินี่แน่นขนาดที่เวทีมวยราชดำเนินทุกนัดนะครับแล้วก็นี่ครับได้รับชมมวยดีๆแบบนี้ครบ5ยกแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับผลการตัดสินโอ้โหดูครับวันนี้สวมสีเสื้อใหม่ด้วยฝ่ายแดงน้ำตาเดือดครับอาจจะประเดิมยอดเยี่ยมไหมน้ำตาเดือดท่านสจ.เปียกอุทัยครับเตรียมอาชีพให้นะครับแต่ว่าต้องเป็นผู้ชนะนะครับตอนนี้ใบสุดท้ายแล้วครับหันไปที่น้ำเงินครับโอ้ยเพชรน้องโฟนสิซ้อนุ้ยครับโอ้โหวันนี้ผลงานดีกว่าครับชนะคะแนนน้ำตาเดือดเกียรติชัยไปครับยินดีด้วยครับเพชรน้อง